พอเรายิ่งเข้ามาในมูลนิธินี้ก็เห็นเรื่องราวเก่าๆเห็นพี่คนเก่าๆเขาเล่าอะไรต่างๆเรามีความรู้สึกว่าอาจารย์ท่านเนี่ยมองการไกลนะคะถึงงานพัฒนาชนบทเพราะท่านไม่ได้คิดว่าจะพัฒนาอะไรไปด้านเดียวแต่ท่านมองในแง่ผสมผสานคือทั้งเรื่องเบื้องต้นคือเรื่องอาชีพนะการศึกษาสุขภาพอนามัยนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวชุมชนหรือประชาชนเองที่เรียกว่าสี่ประสานนะคะและอาจารย์ก็คิดว่ามันจะต้องมีตอนนั้นมูลนิธิบูรณะชนบทเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโครงการนำร่องนะในการที่จะใช้การพัฒนาทั้งสี่ประสานเนี่ยร่วมกันแล้วก็ตั้งอยู่ที่ไชน่าเนี่ยมีเขื่อนเจ้าพระยาแล้วฉะนั้นก็จะตัดปัญหาว่าทำไม่สำเร็จเพราะนะเพราะมันแรงมันก็ตัดเรื่องความแรงออกไปก็จะเหลือเหมือนกับปัจจัยที่ควบคุมได้ที่ดูแลได้นะเป็นอาชีพอนามัยการศึกษาแล้วก็การสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนค่ะเนื่องจากกระทรวงหลายๆกระทรวงที่เข้ามานะป้าดูจากกรรมการชุดก่อนๆน่ะมีมหาไทย มีพัฒนาชุมชนนะมีเมื่อก่อนนี้ก็กรมอะไรล่ะประชาสงเคราะห์อย่างเงี้ยนะคะมีหมอมีนู่นมีนี่เข้ามาเป็นกรรมการนะแล้วก็รวมทั้งแบงค์ธ.ก.ส.ตั้งแต่สมัยโน้นนะจากที่วัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็คือสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนให้พึ่งตนเองให้ได้นะปรัชญาของมูลนิธิก็มีอยู่ชัดๆนะคะถามว่าตอนนู้นมุมมองตอนนู้นนะเขาต้องการอะไรเขาคงต้องการให้ประชาให้ชนบทได้พึ่งตนเองให้ได้นั่นแหละถูกไหมคะมันยากจนความจนมันกระจายมากๆทำไงจะมีโครงการที่เป็นต้นแบบถ้าสมัยนี้ก็ใช้คำว่าต้นแบบโมเดลนั่นโมเดลนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะป้าคิดว่าอย่างนั้นแต่ถามว่าป้าหมูมองเห็นอะไรป้าเข้าไปเมื่อเหมือนเข้าไปบูรณะชนบทยุค2พอยุคแรกนี่ก็คืออย่างไชน่านี่ก็เสื่อมโทรมนะเราก็เข้ามากู้กันใหม่นะกู้กันใหม่มันก็ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานถูกไหมคนมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนไปนะคะวิธีการทำงานเราก็ปรับให้มันเขาเรียกอะไรอ่ะเหมาะแก่สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะที่แน่ๆคือเราเน้นจิ๋วแต่แจ๋วคือทำเล็กแต่ให้มันมีอิมแพคกว้างซึ่งรุ่นต่อมานี้ก็มีคุณไพบูลย์วัฒนศิริธรรมเนี่ยมาเป็นหัวหอกในการนำป้าหมูก็เป็นผู้ช่วยค่ะอาจารย์ป่วยเนี่ยท่านเด่นดังในเรื่องแมคโครมากกว่าถูกไหมฮะท่านเป็นอะไรในเหมือนกับเป็นประธานสภาพัฒน์อย่างเงี้ยทำแบ็คชาติเป็นรัฐมนตรีอะไรทางนู้นมากกว่านึกออกไหมฮะภาพกว้างภาพของทั้งประเทศเศรษฐกิจทั้งประเทศแต่ในขณะเดียวกันท่านก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนจนมันยังอยู่เยอะทำยังไงคนจะหายจนพี่คิดว่านะแล้วมันน่าจะมีอะไรล่ะที่ให้ประชาชนเนี่ยช่วยตัวเองได้รัฐบาลจะไปจัดให้หมดได้หรือไม่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้ท่านถึงลองมาทำเรื่องการพัฒนาชนบทใช่ไหมคะซึ่งเมื่อก่อนชนบทก็คือชนบทนะเดี๋ยวนี้ชนบทเนี่ยยังมีเมืองลงไปแทรกนึกออกไหมในชนบทเนี่ยมันจะมีภาพของเมืองลงไปแทรกเพราะข่าวสารเทคโนโลยีแต่สมัยก่อนนี่จะไม่ใช่กันนั้นป้าคิดว่า อาจารย์ท่านคงน่าจะหาต้นแบบของงานพัฒนาชนบทแล้วท่านก็ไม่ใช้คำว่าพัฒนาชนบทท่านใช้คำว่าบูรณะชนบทบูรณะคืออะไรที่ดีอยู่แล้วรักษาเอาไว้นะฮะ reconstruction ไม่ใช้คำว่า development นะใช้คำว่า reconstruction ไม่ใช้คำว่าปฏิรูปด้วยสังเกตไหมว่าคำนี้มันลึกซึ้งมากนะอะไรที่ดีรักษาเอาไว้อะไรที่คือให้มีรากของเดิมแล้วต่อเติมสิ่งที่ดีอะไรประมาณนั้นนี่คือแนวคิดของอาจารย์นะคะแล้วก็ที่รู้มาก็คือว่าอาจารย์ท่านเนี่ยได้ลิงก์ได้เชื่อมโยงกับ International Institute of Rural Reconstruction Movement ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยคนจีนนะคะแต่ตั้งอยู่ในเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เขาอยู่ในฟิลิปปินส์นะคะตอนนั้นเนี่ยเราใช้โมเดลหรือส่งคนไปเรียนที่นั่นเยอะแยะแต่บัดเนี้ยเรามีของเราเองนะเรียนในประเทศเนี่ยเยอะแยะมากมายทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอะไรต่างๆค่ะ
จารย์คิดถึงคนจนแน่นอนอาจารย์รู้ปัญหาว่าคนจนกับคนรวยมันมีช่องว่างสั้นเหลือเกินมีอินคัมแก๊ปมากมายถามว่าทำไมนี่ป้าอายุ60กว่าแล้วนะเนี่ย64นะถามว่าเอ๊ะทำไมมาทำอะไรตรงนี้แก่แล้วไม่อยู่บ้านเลี้ยงหลาน1หลานยังไม่มี2ป้าคิดว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นอะไรดีๆที่อยู่ในสังคมคือเราทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนป่วยอึ้งภากรเนี่ยให้ชื่ออาจารย์ป่วยเนี่ยท่านได้เป็นที่รู้จักในแง่ที่คนที่มีคุณงามความดีมีความหวังดีต่อประเทศนะแล้วก็เป็นครูของเราใช่ไหมคะสิ่งที่ป้าหมูทำป้าคิดว่ามันเป็นการบูชาครูนะไม่มีดอกไม้ธูปเทียนแต่ว่าป้าทำทุกอย่างเพื่ออาจารย์เราตัวเล็กๆนะตอนเป็นนักศึกษาก็เป็นนักศึกษากลางๆเรียนก็ไม่เก่งมากเหรียญทองก็ไม่ได้กลางๆนึกออกไหมคะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเนี่ยเมื่อชีวิตเราไม่มีอะไรต้องดิ้นรนไม่มีภาระอะไรมากแล้วเราพอจะมีโอกาสมีจังหวะที่ทำอย่างนี้ได้ป้าก็ทำค่ะทุกวันนี้ก็ทำอย่างเช่นเรื่องการเดินแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงหรือทำให้ศูนย์ป่วยเนี่ยได้เป็นจุดพยายามทำให้มันเป็นจุดที่จะกระจายความรู้กระจายคำปรึกษาอะไรสู่ชาวบ้านอย่างง่ายแล้วเขาเห็นว่าเราเป็นประโยชน์อย่างถ้าเผื่อไปในชายนาทเขาก็จะจำชื่อได้ศูนย์ป่วยศูนย์ป่วยหรือมูลนิธิบูรณะชนบทแต่บางทีมูลนิธิบูรณะชนบทเนี่ยชื่อมันยาวๆนะแล้วชื่อมูลนิธิเขาก็จะเรียกศูนย์ป่วยศูนย์ป่วยลองไปชายนาทเขาจะรู้จักศูนย์ป่วยหมดเลยแค่นี้เราก็ดีใจละแล้วก็อีกอย่างนึงที่อยากทำก็คืออยากจะหาคนรุ่นใหม่นะคะเราเชื่อป้าหมูเชื่อว่ามีหาสักหน่อยชวนเข้ามาสานพวกนี้ต่อมันต้องสานต่อนะไม่ใช่ตายแล้วตายเลยหมายถึงตัวป้าหมูนะอย่างนี้ค่ะอยากแล้วหวังไม่จำเป็นต้องไปรู้สิอาจารย์ป่วยก็ได้ได้เรียนรู้ชีวิตท่านได้รู้จักท่านแล้วเราเห็นว่าคนไทยอย่างเนี้ยคนอย่างเนี้ยน่าจะมีอีกในสังคมน่าจะมีป่วยเยอะๆก็มาร่วมกันสร้างตรงเนี้ยสืบสานกันต่อไปนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นลูกศิษย์เป็นญาติหรือเป็นอะไรมาเถอะนะคะมาเป็นคนป่วยๆกัน